ดีครับพบกันกับคริปโตเทคนิคอลนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเป็นแผนในการเทรดประจำวันที่3พฤษภาคม2565พบกับผมก็เช่นเคยนะครับในส่วนของคริปตาร่านะครับผม THB กับทางฝั่งของ USDT เนี่ยนะครับแน่นอนนะครับว่าในส่วนของทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับภาพก็ยังคงเป็นขาลงนะครับก็ยังไม่มีสัญญาณในการกลับตัวเป็นขาขึ้นแม้แต่อย่างใดนะครับผมสำหรับท่านนักลงทุนที่ต้องการถือยาวนะครับก็ต้องรอกันยาวๆเลยนะครับนะครับในส่วนนี้ทีนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงแผนในการเทรดสั้นของเราดีกว่านะครับนะครับแผนในการเทรดสั้นเนี่ยครับเดี๋ยวดูโมเมนตัมวันนี้ก่อนนะครับโมเมนตัมทางเฟรมเดย์นะครับก็ยังคงเป็นขาลงนะครับผมอย่างเนี่ยคอนเฟิร์มว่าลงนะครับผมRSI นะครับเริ่มมีการที่จะมีความชันลดลงนะครับแต่ว่าในขณะที่ SMA นะครับผมก็ยังคงมีทิศทางพุ่งลงอยู่นะครับก็ยังสามารถที่จะไปได้ต่อนะครับคือลงไปได้ต่อตัว Awesome Oscillator นะครับก็มีการตัดควายกันลงมาก่อนหน้านั้นแล้วครับแต่ว่าทำไมฮะวันนี้เนี่ยนะครับมีการดีดขึ้นมาครับเมื่อวานโดนเนี่ยมีการดีดสวิงตัวขึ้นมานะครับครับก็มันเป็นภาพของการที่เป็นไซด์เวย์นะครับนะฮะสัญญาณจะกลับกันอยู่โอเคนะครับในช่วงกราฟ4ชั่วโมงนะครับนะฮะกราฟ4ชั่วโมงเนี่ยจะเห็นว่ามีการรีบาวด์ขึ้นแล้วก็มาไซด์เวย์นะครับผมตัวโมเมนตัมต่างๆเนี่ยตัดขึ้นหมดเลยนะครับแต่ว่าทิศทางกราฟเนี่ยก็ยังคงไม่ได้ไปไหนไกลนะครับเช่นเดียวกันครับในฝั่งของ USDT นะครับ4ชั่วโมงครับภาพเหมือนกันนะครับครับ1ชั่วโมงนะครับนะฮะ1ชั่วโมงกำลังย่อตัวลงนะครับกำลังย่อตัวลงครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตัว Awesome Oscillator นะครับจะตัดลงได้หรือเปล่านะครับกับตัว RSI นะครับโอเคนะครับ1ชั่วโมงเช่นกันนะครับนะครับภาพเหมือนกันครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ15นาทีนะครับในแผนกราฟราย15นาทีเนี่ยนะครับเราแผนเดิมของเมื่อวานเนี่ยนะครับนี่เป็นภาพของเมื่อวานนะครับเราก็จะเห็นตัวราคาเนี่ยนะครับมันสวิงนะครับตั้งแต่วันที่1ครับแล้วก็เมื่อวานวันที่2ครับแล้วมันมีการสวิงตัวขึ้นนะครับเป็นไซด์เวย์อัพนะครับผมอยู่ในกรอบแชนเนลแคบๆนะฮะสุดท้ายเนี่ยนะครับแผนของเราเนี่ยเราบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันเบรกแชนเนลลงไปได้เนี่ยนะครับให้เราเนี่ยนะครับเปิดหน้าเซลล์นะครับแล้วก็ถ้าแบบเซฟๆนะครับก็คือถ้ามันเกิดสัญญาณการกลับตัวเนี่ยครับให้ปิดโพซิชันก่อนนะครับอันนี้ของคนที่เป็นฟิวเจอร์นะครับในฝั่งเซลล์นะครับส่วนในฝั่งบายก็สามารถที่จะดูสัญญาณการกลับตัวแล้วก็เปิดได้เช่นเดียวกับสปอตนะครับผมครับในส่วนของ THB นะครับทีนี้เนี่ยนะครับเราก็บอกว่ามันเล่นได้ทั้งบายและเซลล์นั่นแหละครับเพียงแต่ว่าต้องนะครับใช้อาจจะใช้ time frame 15นาทีนะครับหรือใช้ time frame 5นาทีเนี่ยนะครับเป็นตัวเล่นนะครับผมนะฮะณตอนนี้นะครับจากรูปแบบแผนเนี่ยนะครับที่เราเคยบอกว่าถ้าสมมติว่ามันมีการ break ออกไปได้นะครับก็ให้รันซิกแนลยาวครับนะฮะในทางใดทางหนึ่งครับถ้าเบรกขึ้นก็เปิดบายยาวนะครับแต่ถ้าเบรกลงนะครับก็เปิดเซลล์ยาวนะครับแต่ว่าก็ให้เผื่อใจไว้ด้วยนะครับถ้ามันมีสัญญาณการกลับตัวก็ให้ออกพอร์ตครับณตอนนี้นะครับนะก็ยังไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้เท่าไหร่นะที่ว่าจะมีการเบรกลงไปเลยครับยังคงไซด์เวย์อยู่นะครับวันนี้เนี่ยนะฮะแผนในส่วนนี้นะครับเราคงต้องลบทิ้งละนะฮะวันนี้นะครับเราจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์แล้วล่ะนะครับเป็นการผมมองดูนะครับนะมันจะเป็นการไซด์เวย์ครับมันจะมีกรอบของมันอยู่ครับ
เราก็จะเล่นภายในกรอบนะครับก็จะสามารถที่จะเปิดสั้นนะครับได้ทั้งบายแล้วก็เซลล์ในส่วนฟิวเจอร์นะครับในส่วนของสปอตนะครับก็จะเป็นการเปิดสั้นได้เช่นกันนะครับนะฮะกรอบตรงนี้กรอบชาแนลเนี้ยเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับนะฮะนะครับจะเห็นได้ว่าราคาของทางฝั่ง THB นะครับมันจะมีการมาวนเวียนอยู่แถวๆนี้นะครับแถวๆราวๆแนวรับที่4.56บาทนะครับผม4.56บาทใกล้ๆนะครับแล้วก็ทำไมครับมีการเด้งขึ้นไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็จะอาศัยแนวรับตรง4.6บาทนี่นะครับนะฮะอันนี้จะไม่ได้ให้เป็นจะไม่ได้ให้เป็นโซนนะครับมาร์กโซนมาให้ก็ได้นะครับเป็นกรอบใหญ่เหมือนเดิมนะครับเป็นกรอบใหญ่มันไม่เชิงใหญ่มากนะครับแต่ว่ามันเป็นกรอบไซด์เวย์ในช่วงไทม์เฟรม15 นาทีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นนะครับในโซนแนวรับเนี่ยในกรอบโซนแนวรับเนี่ยนะครับผมจะแบ่งย่อยไปอีกเป็น upper zone นะครับเป็นโซนแนวต้านนะไม่ใช่ดิจะเป็นเราเรียกว่าโซนแนวรับสูงสุดแล้วกันเรียกแบบบ้านๆสีแดงนะครับโอเคนะครับอ่ะนะฮะเสร็จแล้วก็จะมีโซนแนวรับล่างสุดครับโซนแนวรับล่างสุดเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่ามันเท่าไหร่นะครับให้สีเขียวแล้วกันโอเคนะครับเราก็จะเน้นเล่นภายในกรอบนะครับถ้าเมื่อไหร่ถ้ามันมีสัญญาณการกลับตัวเกิดขึ้นในโซนแนวรับบนนะครับสีแดงแล้วก็สามารถที่จะเปิดเซลล์ได้นะครับเช่นเดียวกันในฝั่งตรงข้ามนะครับถ้ามันมีสัญญาณการกลับตัวนะครับเป็นขาขึ้นในโซนแนวรับล่างสีเขียวนี้นะครับก็สามารถที่จะเปิดหน้าบ่ายได้นะครับผมแล้วก็เช่นเดิมครับยังคงเดิมนะครับในส่วนทิศทางนะครับหากว่ามันมีการเบรกไปได้เนี่ยนะครับท่านอาจจะรันโพซิชันต่อนะครับจนกว่ามันจะเกิดสัญญาณการกลับตัวนะครับเช่นเดียวกันจะไม่ยืนโพซิชันยาวนะครับจะไม่ถือยาวครับเพราะว่าค่อนข้างเสี่ยงนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่านะครับอนาคตเนี่ยนะฮะมันจะเป็นยังไงต่อนะครับมันจะขึ้นหรือมันจะลงต่ออย่างไรเคนะครับประมาณนี้ลักษณะนี้นะครับ เช่นเดียวกันกับของ USDT นะครับ USDT เดี๋ยวผมเอามากรอบนะครับโอเคนะฮะกรอบแนวรับนะครับกรอบแนวรับนะครับ สูงสุดอยู่ที่4.99นะครับต่ำสุดที่4.56นะครับผมกรอบแนวรับบนนะครับ4.99นะครับสูงสุด4.99นะครับต่ำสุดอยู่ที่4.87นะครับกรอบแนวรับล่างครับนะครับสูงสุดอยู่ที่4.67นะครับต่ำสุดอยู่ที่4.56เนี่ยครับลักษณะประมาณนะครับมาดูทางฝั่ง USDT กันบ้างครับ USDT USDT นี่จะมีการสวิงราคาที่ค่อนข้างแรงกว่านะครับอ
นี้ผมให้เป็นสีขาวสักครู่นะครับเป็นสีขาวปึ๊บปึ๊บโอเคนะครับแนวรับบนนะครับหรือใครจะเรียกว่าเป็นแนวต้านก็ได้นะครับเป็นแนวต้านย่อยๆนั่นเองย่อยๆย่อมๆแล้วก็โซนแนวรับชั้นล่างนะครับโอเคนะครับทิศทางครับตามในลักษณะที่ผมได้ให้ไว้ในแผนของทางฝั่ง PHB เลยนะครับทิศทางแนวปฏิบัติเงื่อนไขอะไรต่างๆเช่นเดียวกันครับอ่ะมาดูที่กรอบแนวรับนะครับนะครับสูงสุดอยู่ที่0.14485นะครับต่ำสุดอยู่ที่0.12904นะครับนะฮะแนวรับโซนข้างบนหรือใครจะเรียกว่าเป็นแนวต้านก็ได้นะครับเป็นแนวต้านย่อยๆครับ0.14492ตรงไปไหมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอาจจะมาไม่ตรงครับผมจะยึดตัวนี้เป็นหลักออก87นะครับเอ้ยโทษที85ผมจะยึดตรงบนเป็นหลัก85นะครับสูงสุดอยู่ที่0.14485นะครับต่ำสุดอยู่ที่0.14140นะครับผมอันนี้ของตัวโซนสีแดงนะครับที่เป็นแนวรับชั้นบนหรือจะเรียกเป็นแนวต้านนะครับนะครับตัวแนวรับชั้นล่างนะครับอยู่ที่สูงสุดนะครับ0.13275นะครับต่ำสุดอยู่ที่0.12898นะครับโอเคแปดก็904โทษที2904ขอแก้นะครับเป็น12904นะครับโอเคนะฮะปรับชั้นล่างตามที่เกิดขึ้นนะครับอ่ะหวังว่าแผนในการเทรดในวันนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์กับท่านนักลงทุนไม่มากก็น้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการเทรดนั้นในทุกวันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ